เสียงกล้องนิดนึงก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาพักเที่ยงที่บริษัทพวกเราก็กำลังลงบันไดเพื่อที่จะไปกินข้าวกันนะคะเพราะว่าลิฟต์มันมาช้ามากและพวกเราก็หิวไม่ไหวซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาทำคอนเทนต์ว่าพักเที่ยงที่เกาหลีทำอะไรได้บ้างจะบอกว่าเวลาพักเที่ยงของที่บริษัทไอรีนเนี่ยมันจะพัก1ชั่วโมง20นาทีแล้วมันอยู่ในย่านซองซูที่แบบค่อนข้างจะมีอะไรทำเยอะออกอัพเปิดบ่อยอะไรเงี้ยและนี่ก็คือโรงอาหารของบริษัทเรานะคะคนเยอะมาก Say hi Say hi ก็เปิดคลิปมาแบบงงๆผมเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะอร่อยไหมคะนี่นี่อะไรเยอะออกได้โอ้ยไม่ได้มะเขือเทศฉันอะไรเป็ดค่ะเป็ดวันนี้ไม่เป็ดเนี่ยตักมาตั้งเยอะทำไมไม่ยอมกินแต่อันเนี้ยมันเค็มมากแบบกินไม่ไหวนะคะตาดาตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะไหนมาเช็คเวลากันสิเห็นไหมเรายังเหลือเวลาพักเที่ยงอีกตั้ง50นาทีนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะไปเดินเล่นที่ซองซูกันซึ่งมันอยู่ใกล้มากแบบเดินไปประมาณแค่10นาทีเองอ่ะก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าซองซูในช่วงนี้มันมีอะไรให้ดูบ้างช่วงนี้ซองซูแบบป๊อปอัพมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดอเนซ่าแคลวินคลายน์ก็อยู่ที่ซองซูแล้วก็มีแบรนด์ Rockfish Weatherwear เพิ่งเปิดใหม่ที่ซองซูด้วยคือทุกพักเที่ยงอ่ะเราก็คือเดินเล่นจนแบบคือเดินเยอะมากอ่ะทุกวันอ่ะโอเคสรุปก็คือไข่มุกมันสั่งกาแฟแล้วร้านกาแฟเขาทำช้ามากไอรีนกับนานาก็เลยจะเดินไปกันก่อนนะคะ2คนเป็น2คนที่แบบว่าโง่ทางมากคือทำงานมาแบบหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่เซียนทางแถวนี้เลยมาดูกันเนาะว่าเราจะไปกันรอดหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปคาร์วินคลายกันก่อนอยู่สถานที่ที่มันจะชื่อว่าซีนแต่ถ้าเป็นภาษาเกาหลีมันก็จะอ่านว่าเส้นหนึ่งนะคะแต่มันน่าจะต้องแบบคิวยาวแน่เลยว่าไหมถามฉันหรอฉันว่าพูดคนเดียวฉันว่ามันน่าจะต้องจองแน่เลยอะใช่ไหมคืออยากรู้ว่าพวกคนที่แบบมาเที่ยวในวันธรรมดาเขาทำงานอะไรกันอะเขาเป็นคนรวยกันเหรอคนรวยไม่ได้น้อยๆนะคะใช่เยอะมากจะบอกว่าช่วงนี้ของซองซูเนี่ยคนแบบแตกมากไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีคนจีนคนญี่ปุ่นคนไทยก็เยอะมากๆนะคะคาเฟ่นี้ก็เพิ่งเปิดเขาขายเพรสเจลแล้วไข่มุกชอบมากพูดทุกวันเลยว่าวันนี้จะไปซื้อเพรสเจลอย่างเงี้ยอันนี้ก็ป๊อปอัพอันนี้เป็นป๊อปอัพของอเนซ่านะคะครีมกันแดดร้านเสื้อผ้าเนี้ยมันเพิ่งเปิดแล้วมันแบบเสื้อผ้าน่ารักมากว้าเอาฟิตวันนี้นะคะไปนี่มันก็จะมีช็อปบีเกอร์ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นมัลติแบรนด์ช็อปของเกาหลีแต่เสื้อผ้าก็จะแบบแพงนิดนึงเนี่ยคือแบบมันน่าเดินมากอะทุกคนอันนี้ก็ป๊อปอัพค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่12พฤษภาแล้วอากาศมันก็เริ่มร้อนและตอนเช้าตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยยังหนาวอยู่ถ้าตอนเช้ามันจะอยู่ที่ประมาณ9องศาแล้วก็บ่ายๆประมาณช่วงเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ 25-26 องศานะคะถามว่าแดดแรงไหมก็แดดแรงแต่ว่าก็มีลมพัดก็เลยแบบไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอะเป็นอากาศที่แบบกำลังดีอุ๊ยอันนี้ร้านอะไรอ่ะนี่เขาบอกว่าถ้าลง IG จะได้ไอติมฟรีเอาปะได้ไอติมมาแล้วนะคะทุกคนคือไอติมฟรีน่ารักมากเวลอ่ะคือได้นูล่าเป็นแบบถั่วให้โรยข้างบนน่ารักมากอุ๊ยน่ารักอ๋อมันจะเป็นร้านแบบรองเท้าผ้าใบแบบนี้ราคาประมาณนี้นะคะน่ารักจริงเดี๋ยวเรามาชิมไอติมกันนะคะทุกคนอ
ยเนาะอร่อยอืออร่อยมากคือจะบอกว่าแบรนด์เกาหลีแต่ละแบรนด์เขาแบบจริงจังกับป๊อปอัพจริงจังกับหน้าร้านมากแบบหน้ากับพอคอร์เราจะพูดอะไรแต่มาเนี่ยหน้ากับพอคอร์หน้าอยู่นี่ขายของก็พอคอร์นี่คือเราจะไป CK ก่อนเหรอเราไม่ได้ไปช็อปบูธก่อนเหรออ๋อเออใช่เดี๋ยวพาไปดู Rockfish Weatherwear ก่อนมันจะเป็นร้าน Rain Boot ที่แบบสวยมากซึ่งไอรีนก็เพิ่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามูชินพาไปนะคะเขาบอกว่าปีนี้ที่เกาหลีจะฝนตกหนักมากรู้ปะเดือน7เดือน8มันจะตกแบบประมาณ57วันอะโอ้ my god เมื่อวานมันมาถึงแล้วที่ฉันสั่งไปอะน่ารักมากเดี๋ยวต้องใส่มาให้ดูค่ะรอฝนตกเมื่อไหร่จะใส่มาสรุปไม่ใส่แล้วไปใส่แตะแทนนี่ถึงแล้วนะคะ Rockfish Weatherwear น่ารักมากเขาก็จะแบบมีเรนโค้ทอะไรอย่างนี้ให้ด้วยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็หมดแต่เดินจนเวลามันผ่านไปถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วเราต้องรีบทำเวลาและวันนี้นะคะนานาเขามีจุดประสงค์ที่จะต้องไปซื้อโดนัทที่ย่านซงซัวเขาจะมีร้านโดนัทที่ชื่อว่านอร์เทสอยู่2ที่ที่หนึ่งก็คือตรงแถวแถวดีออนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งมันจะอยู่ช็อปสีชมพูที่ชื่อว่าพีเชสมันก็จะอยู่พร้อมกับร้านเบอร์เกอร์ดาวน์ทาวเนอร์ด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปสาขาที่มันอยู่แถวดีออกันจะบอกว่าถ้าใครมาซงซูแล้วต้องการจะไปนอร์เทสแล้วอยากได้แค่โดนัทอย่างเดียวอ่ะก็แนะนำให้ไปสาขาแถวดีออมากกว่าเพราะว่าตรงนั้นจะคนน้อยแล้วก็ไม่ต้องต่อแถวด้วยนะคะโดจิตอร่อยมากไข่มุกเมื่อไหร่จะทำคลิปไข่มุกขอโทษค่ะรออีกนิดเดียวค่ะจริงเหรอไม่รู้ปีหน้าปีหน้าได้ปีหน้าเลยเหรอไม่ได้นะปลายปีนะปีนี้ทำมินิกับซูมิด้วยค่ะโอเคโอเคต้องไปตามสองคนนั้นด้วยนะคะอันนี้นอเทศอันนี้ดีออแล้วก็ถ้าเดินไปข้างหน้าตรงนั้นนะคะก็จะเจอ Calvin Klein เขาต้องจัดถึงวันไหนอะรู้ปะเห็นเขาบอก17ป่ะ17อ๋อก็อีกแบบเดียวที่ Calvin Klein เขาจัดป๊อปอัพเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่แบบเปลี่ยนป๊อปอัพไปเรื่อยอะคือไม่ว่าจะไปตอนไหนก็มีอะไรให้ดูแน่นอนนะคะที่นี่จะชื่อว่าเส้น1เนี่ยทุกคนดูดิคือแบบคนเยอะมากฉันอยากรู้ว่าเขาทำงานอะไรกันคนพักเที่ยงที่เกาหลีคุ้มไหม1ชั่วโมง20นาทีไปไหนได้บ้างทำอะไรได้บ้างเก็บคอนเทนต์อะไรได้บ้างแล้วยิ่งช่วงนี้คือแบบป๊อปอัพแบบจัดไม่หยุดเลยทุกคนไปไม่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ไอ้นี่จะไปหาเพื่อนที่ฮงแดอีกก็เดี๋ยวจะมาถ่ายปิดท้ายเติมอีกสักนิดนึงนะคะง่ายจากเป็นหวัดยังมีอาการไออยู่นิดหน่อยถ้าแบบพูดเยอะหรือว่าสูดหายใจแบบลึกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้คือแบบสุขภาพไม่ดีเลยและก็เดี๋ยวจะรีบเดินกลับออฟฟิศไปทำงานกันนะคะหนึ่งสองไปกันเลย
โอเคค่ะทุกคนอุ๊ยปากไม่มีสีเลยขอเติมปากก่อนคนเราถ้าปกติเนี่ยจะเอาริมฝีปากบนมาเมมกับริมฝีปากล่างใช่ปะแต่พอตั้งแต่ทำจมูกมามันทำไม่ได้เว้ยมันจะต้องเอาริมฝีปากล่างขึ้นไปชนกับริมฝีปากบนแบบตอนนี้นะคะเป็นเวลา6 โมงจะครึ่งแล้วตอนนี้เลิกงานแล้วแล้วก็กำลังไปหาเพื่อนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเรานัดกันที่ฮงแดตอน2 ทุ่มแล้วทีนี้ไอรีนก็เลยลองแบบโทรหาเพื่อนดูว่าอยู่ไหนสรุปว่าเพื่อนอยู่ห่างจากออฟฟิศไอรีนแค่ประมาณ10 นาทีเองอะก็คือเพื่อนอยู่20บังเอิญปะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่20นะคะไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้นานมากเหมือนกันแบบปีกว่าแล้วอะก็เดี๋ยวไปเจอกับเพื่อนไอรีนกันต่อนะคะตอนนี้ก็ได้เดินมาถึงแถวคอนแดแล้วนะคะเดินมาประมาณ15 นาทีไฮกำลังพูดถึงอยู่พอดีเลยสวัสดีค่ะตาปิดกล้องเลยแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับเควินเควินค่ะเย้ผมไม่เจอกี่ปีแล้ว5 4ถึงเหรอรับปริญญาเจอปะหรือว่าไม่เจอรับปริญญาไม่เจอใช่ไหมเจอแบบแป๊บเดียวแล้วว่าอันนั้นแหละคือครั้งสุดท้ายที่ใช่ก็1 ปีละปีหนึ่งพอดีเด้เย่เพื่อนเควินนะคะเป็นนายแบบจ้างได้ครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะย้ายที่ไปฮงแดกันต่อก็จากคอนแดตอนนี้จะเดินทางไปประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยรถไฟฟ้านะคะตอนนี้เราก็ถึงฮงแดกันแล้วนะคะเป็นไงมาฮงแดในรอบ5 ปีโอ้ฟิน อากาศเย็นปะฟิน ตอนนี้ที่ไทยอากาศเท่าไหร่ถ้าตรงนี้13ที่ไทยคือตรงกันข้าม31แล้วก็ไม่รู้อ่ะ33ตอนนี้33ใช่คนเยอะมากฮงแดในคืนวันศุกร์นะคะจะบอกว่าวินอะเซียนฮงแดกว่าไอรีนผมเป็นคนทายครับแท็กกุ๊กซาลามแหละแท็กกุ๊กซาลามตอนนี้เรามาดูรองเท้าที่ชื่อว่าอาชิกซึเอซิกซ์หรือว่าเกาหลีพูดว่าอาชิกซึนะคะนี่อาชิกซึต่ำไหมคะตัวเหนียวเฟลไม่มีตังค่าอันนี้ก็จะเป็น S Market ที่ฮงแดนะคะอันนี้ก็ซื้อคู่นี้ที่นี่เฮ้ยทุกคนฮงแดมีร้านทาผ้าคริสตินด้วยอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยอุ้ยแต่ทำไมไม่มีคนเลยวันนี้มีคนที่ทำงานใส่รุ่นนี้แล้วมันแบบมันละมุนสวยมากเลยทุกคนไม่รู้ว่ารุ่นไหนที่มันฮิตอ่ะรอดปะคิดว่าจะรอดปะขอได้อยู่ไม่กินโซจูนะคะฮันก็ตอนนี้นะคะมากินข้าวที่ร้านที่ชื่อว่าชื่อร้านอะไรไม่รู้ร้องบ่อยแต่ว่าไม่รู้จักจะเป็นร้านที่อยู่ฮงแดแบบโซนที่มันอยู่ผับมีผับเยอะๆนะคะมากินข้าวแล้วก็มาแบบดื่มด้วยนิดหน่อยเราวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ใน